ช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้ากรณีฆ่ายกครัว8ศพที่บ้านกลางที่จังหวัดกระบี่นะครับคือตอนนี้เนี่ยหนึ่งคนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคนที่รอดชีวิตมาได้แล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างแน่นหนาเพราะเป็นพยานปากสําคัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นล่าสุดมีรายงานมาแล้วนะครับว่าพยานคนนี้มีการให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย และเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราลำดับเหตุการณ์เล่าให้ฟังหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา16นาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับไล่ไปตั้งแต่4โมงเย็นเนี่ยพยานผู้รอดชีวิตคนนี้ครับบอกว่ากลุ่มคนร้ายสวมชุดลายพรางอ้างตัวว่าเป็นปปสเข้ามาตรวจค้นนะครับแล้วก็มีการให้เขาสังเกตด้วยว่า คนร้ายที่เข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นปปสเข้ามาตรวจค้นเนี่ยใช้สำเนียงภาษากลางทั้งหมดหลังจากนั้นครับปรากฏว่า16นาฬิกาเข้ามาก็รื้อคน้นแล้วก็ให้จับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยให้อยู่นิ่งๆนะครับแต่ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงซะประมาณ2องทุ่มคนร้ายก็จ่อยิงกระสุนเข้าที่ขมับขวาของพยานคนนี้แล้วก็คือยิงทุกคนที่อยู่ในบ้านนะครับแต่ว่ากระสุนที่เข้า ขับขวาของพยานเนี่ยก็คือเฉียดไปไม่ได้โดนตรงๆนะฮะทำให้ทำให้พยานคนนี้เนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บแล้วตัวเองก็ตกใจมากแล้วก็เลยเป็นลมหมดสติไปแต่คนร้ายน่าจะคิดว่าพยานเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยตายใจนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุไม่นานพยานคนนี้ก็บอกว่าฟื้นขึ้นมานะครับแต่พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บกลับยังเห็นว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ย ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ยังไม่ไปไหนตนเองก็กลัวก็เลยแกล้งตายครับแกล้งตายรอเวลาไปเรื่อยๆจนกลุ่มคนร้ายเนี่ยขับรถออกจากที่เกิดเหตุที่มีรายงานว่าอยู่ต่อไปหลายชั่วโมงกว่าจะออกไปในเที่ยงคืนนะครับสุดท้ายพอคนร้ายออกไปพยานคนนี้ก็โทรศัพท์ติดต่อญาติเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วยืนยันนะครับพยานคนนี้จดจำใบหน้าคนร้ายได้แทบทุกคนนะฮะ จนนำมาสู่การออกภาพสเก็ตช์คนร้ายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเปิดเผยภาพสเก็ตช์คนร้ายนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีเดี๋ยวขึ้นมานี่ฮะนายคนนี้นะครับเป็นภาพสเก็ตช์คนร้ายที่กำลังตามหายอยู่ว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเรื่องของแนวทางของคดีเนี่ยนะฮะ ก็คือต้องสอบสวนทั้งพยานหลักฐานยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งตำรวจไปตามหาจากกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าหน้าที่พิสูน์หลักฐานเข้ามาตรวจหลักฐานภายในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านของนายวรยุทธ์สังหลังครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดก,กระบี่หาเบาะแสครับบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับนายวรยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันตอนที่เกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืนหรือว่าเสียงรถเลยเพราะอาจจะไม่ได้อยู่ ติดกันขนาดนั้นแล้วก็เป็นป่าแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับมีการติดกระจกรอบบ้านด้วยขณะที่ตํารวจกองปราบปรามก็นําทีมสืบสวนหาเบาะแสพยานในที่เกิดเหตุด้านพลตารวจตรีวร,รวิทย์ปานปรุงผู้บังคับการตารวจปูทอนจังหวัดกระบี่ก็ประชุมครับประชุมหูวหน้าชุดสืบสวนคลีกก่คลายคดีตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลทับปริกซึ่งบอกว่าเป็นบ้านพักของเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตเพื่อสืบสวนขยายผลว่า ประเด็นชู้สาวนี้จะมีน้ำหนักมากแค่ไหนอันนี้ประเด็นแรกนะฮะชู้สาวใช่หรือไม่อย่างไรทีนี้เมื่อคือนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตารวจตระเวนชายแดนที่426กระบี่ก็ไปตามอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของยาเสพติดก็เอาสุนัขเนี่นยแหละครับเข้าไปดมกลิ่นในบ้านหลังเกิดเหตุหาร่องรอยว่ามียาเสพติดอะไรที่เคยเข้ามาอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่นี่หรือไม่อย่างไรแต่ปรากฏจากรายงานก็ยังไม่พบเช่นกัน ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบ้านของผู้ตายในยพื้นที่1ไร่เศษเนี่ยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ถึง7ตัวนะครคุณผู้ชมแต่คนร้ายเนี่ยมีการถอดเอาฮาร์ดดิสตัวเก็บข้อมูลไปหมดเลยดังนั้นชัดเจนว่านี่คือการวางแผนมาอย่างดีนะครับส่วนนายมนัทจูบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านกลางที่ออกมาชี้แจงกรณีมีชาวบ้านบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ว่าหลังจากที่นายวรยุทธ์ผู้ใหญ่บ้านนีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการฟ้องร้องขับไล่ชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนกันแน่ใช่เรื่องชู้สาวซึ่งของผลประโยชน์ธุรกิจหรือว่าความขัดแย้งในพื้นที่หรือความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลต่างๆหรือไม่อย่างไร